ในวันที่5ธันวาคมนี้วันนี้วันที่3ใช่ไหมครับวันที่5ธันวาคมก็เป็นวันพ่อก็อยากจะนำพระวจนะพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของพ่อมาให้พี่น้องมีโอกาสได้ศึกษาพระวจนะพระเจ้าด้วยกันนะครับเราจะมีโอกาสได้เปิดในพระธรรมลูกาบทที่15นะครับข้อ28ถึง32นะครับถ้าพี่น้องพบแล้วเราจะมีโอกาสได้ลุกขึ้นยืนให้เกียรติกับพระคำพระเจ้าด้วยกันพี่น้องพบหรือยังครับถ้าพี่น้องนั่งอยู่แสดงว่าพี่น้องยังไม่พบถ้าพี่น้องยืนขึ้นแสดงพี่น้องพบแล้วเพราะมีบางคนทั้งยืนและไม่ยืนใช่ไหมโอเคเราจะยืนขึ้นให้เกียรติกับพระคำพระเจ้าแล้วก็ดูหน้าจอด้วยกันโอ้หน้าจอยังเป็นทุ่งนาอยู่โอเคนะครับเอาละพี่น้องเรายืนขึ้นนะคนไหนที่แข้งขาอ่อนแรงก็จะมีกำลังขึ้นเพราะว่ายืนขึ้นด้วยหัวใจของพระเจ้าลูกาบทที่15ข้อ28ถึง32นะครับพี่น้องเรามีโอกาสได้อ่านฝ่ายพี่ชายก็โกรธไม่ยอมเข้าไปบิดาจึงออกมาชักชวนเขาแต่เขาบอกบิดาว่าดูแน่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติท่านกี่ปีมาแล้วและมิได้ละเมิดคำบัญชาของท่านสักข้อหนึ่งเลยแม้แต่เพียงลูกแพะสักตัวหนึ่งท่านก็ยังไม่เคยให้ข้าพเจ้าเพื่อจะเลี้ยงกันเป็นที่รื่นเริงยินดีกับเพื่อนฝูงของข้าพเจ้าแต่เมื่อลูกคนนี้ของท่านผู้ได้พรานสิ่งเลี้ยงชีพของท่านโดยคบหญิงชั่วมาแล้วท่านยังได้ฆ่าลูกวัวอ้วนผีเลี้ยงเขาบิดาจึงตอบเขาว่าลูกเอ๋ยเจ้าอยู่กับเราเสมอและสิ่งของทั้งหมดของเราก็เป็นของเจ้าแต่สมควรที่เราจะรื่นเริงและยินดีเพราะน้องของเจ้าคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็นขึ้นอีกหายไปแล้วแต่ได้พบกันอีกให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับถ้อยคำของพระเจ้าในวันนี้เป็นถ้อยคำที่เปิดเผยถึงหัวใจของพระองค์ได้อย่างชัดเจนได้สื่อสารถึงความรักของพระเจ้าอย่างชัดเจนพระองค์เจ้าแม้นในโลกนี้เราบางคนอาจจะมีพ่อแต่พ่ออาจจะไม่ได้อยู่ด้วยบางคนมีพ่อแต่พ่อเองก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตหรือบางท่านเองมีพ่อแต่พ่อเองอาจจะอยู่กับอีกที่หนึ่งอย่างไรก็ตามขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีพ่อที่เป็นพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ที่พระองค์นั้นทรงเป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบเป็นพ่อที่ยอดเยี่ยมเป็นพ่อที่รักเราและพระองค์ได้เปิดเผยหัวใจของพระองค์ผ่านถ้อยคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ลูกอธิษฐานขอบพระคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ได้เปิดเผยความจริงของพระเจ้าให้เราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ได้เข้าใจและเรียนรู้และถ้อยคำของพระเจ้านั้นไม่เพียงแต่เป็นความรู้แต่สัมผัสแต่ต้องชีวิตของเราจิตใจของเราและส่งผ่านออกไปยังชีวิตในการส่งผ่านความดีงามของพระเจ้าในการไปใช้ในชีวิตประจำวันขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงสถิตของพระองค์ที่อยู่ณเวลานี้ขอพระองค์ได้เปิดใจเราและเราขอน้อมรับถ้อยคำของพระเจ้าด้วยหัวใจของเราขอให้ถ้อยคำนี้อย่างรากลึกและจำเริญขึ้นในชีวิตของเราทั้งหลายขอพระพรเป็นของเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่และขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวจึงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนก็เล่นเชิญพี่น้องนั่งครับกล่าวถึงคุณพ่อผมเองขอบคุณพระเจ้าที่ผมมีพ่อที่ท่านเคยเป็นคนหนึ่งที่ผมเองประทับใจมากและท่านก็ยังเป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้าแต่พ่อเองจากผมไปเมื่อตอนที่ผมเองอยู่ม.ปลายนะครับแล้วก็ท่านก็ไปจากไปอยู่กับพระเจ้าเมล็ดพันธุ์ชีวิตในการรับใช้พระเจ้าได้ฝังลงไปในหัวใจผมและผมเองได้ตัดสินใจที่จะมีโอกาสได้
รับใช้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดแท้จริงแล้วมีโอกาสในอนาคตที่ปูทางอยู่พอสมควรแต่ผมเองก็เลือกตัดสินใจที่จะรับใช้พระเจ้าเพราะว่านี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดพ่อเป็นคนที่เงียบๆไม่ค่อยได้คุยกับผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะดุด้วยซ้ำไปแต่เป็นคนที่มีหัวใจอยากบุกเบิกงานพระเจ้าก็มีอีกหลายประเด็นหลายสิ่งที่เป็นความประทับใจแต่ก็มีบางสิ่งที่ด้วยความเป็นมนุษย์ที่จำกัดของพ่อเองก็ไม่สามารถจะทำหน้าที่บางด้านได้อย่างสมบูรณ์แบบผมเองรู้ว่าชีวิตของมนุษย์เราทุกคนมีความจำกัดเราไม่สามารถที่จะทำบางด้านได้เหมือนกับเราที่อยู่ที่นี่ที่มีพ่อบางคนขอบคุณพระเจ้าที่พ่อเองเป็นแบบอย่างหนุนใจแล้วก็ให้กำลังใจลูกเสมอแต่ก็ยังมีพ่ออีกหลายคนหลายครอบครัวที่เลี้ยงลูกอาจจะไม่ได้ด้วยข้าวแต่ด้วยลำแข้งอาจจะเลี้ยงลูกด้วยถ้อยคำที่ดุร้ายอาจจะเลี้ยงลูกด้วยวิธีการต่างๆที่เขาคิดว่าน่าจะช่วยทำให้ลูกดีขึ้นหรืออาจจะเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่จมอยู่กับอบายมุขไม่ว่าจะเป็นสุราไม่ว่าจะเป็นหวยไม่ว่าจะเป็นการที่นอกใจครอบครัวเราก็จะเห็นพ่อในโลกนี้ที่มีความจำกัดมากมายที่เราทั้งสามารถที่จะเรียนแบบได้และบางอย่างเราก็ไม่สามารถจะเรียนแบบได้เช่นเดียวกันขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเองเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบและเราเองแม้พ่อจะอยู่กับเราหรือไม่ณวันนี้พระองค์ยังทรงเป็นพ่อของเราและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่รักเราเหมือนดั่งแก้วตาดวงใจพระองค์รักเราไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นรักเราแม้นเราจะปฏิเสธพระองค์รักเราแม้นเราจะไม่เข้าใจพระองค์รักเราแม้นเราเองอาจจะไม่ได้เห็นความสำคัญของพระองค์ด้วยซ้ำไปแต่พระองค์ก็ทรงรักเราเสมอนี่เป็นสิ่งที่เราซึ่งเป็นฐานะลูกของพระเจ้าจะต้องเข้าใจพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ12ได้บอกไว้บอกว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ประทานสิทธิ์ให้เป็นบุตรของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าข้อนี้ย้ำเตือนเราอย่างชัดเจนว่าเราทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นลูกของพระเจ้าเอเมนไหมครับเราเป็นลูกของพระเจ้าแต่วันนี้ต้องถามว่าเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยเราเองเข้าใจหัวใจเราเองเข้าใจหัวอกของพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนเราเองรู้จักพระเยซูรู้จักพระเจ้าของเรามากน้อยแค่ไหนเราเองเป็นคนที่คิดว่าเราเข้าใจแล้วแต่มันยังมีอีกบางมุมหรือไม่ที่เรายังไม่เข้าใจหัวใจของพระองค์เลยหรือบางคนบอกว่าเราอ่านไม่เป็นแล้วเราจะเข้าใจหัวใจของพระเจ้าได้อย่างไรก็อาจจะมีเหตุผลหลายๆเหตุผลด้วยกันวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้นำเรื่องราวของบุตรน้อยหลงหายมีโอกาสได้มาเล่าให้พี่น้องฟังบุตรน้อยหลงหายเป็นเรื่องที่เราเองคุ้นเคยเป็นอย่างมากเราได้ยินว่ามีชายคนหนึ่งมีลูกอยู่สองคนลูกคนแรกมาขอแบ่งทรัพย์สมบัติแล้วพ่อก็แบ่งให้ทั้งสองคนหลังจากนั้นลูกคนแรกก็หอบเอาสมบัติที่พ่อยกให้เนี่ยรวบรวมแล้วก็ในท้ายที่สุดไม่กี่วันก็เดินไปทางเมืองไกลและก็ใช้ชีวิตในการผลาญสมบัตินะครับคบหญิงชั่วเลี้ยงอย่างสบายใจจนเงินล่อยหลอและหมดไปเขาก็เลยไปหางานทำเพื่อจะเลี้ยงชีพได้คนนี้ก็
ส่งเขาไปที่ทุ่งนาเพื่อจะเลี้ยงหมูเขาเองมีโอกาสได้ไปเลี้ยงหมูเพื่อคาดหวังว่าจะได้กินฝักถั่วจากอาหารหมูนั้นหลังจากนั้นเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าโอ้พ่อของเราที่อยู่ที่บ้านมีข้าทาสบริวารตั้งมากมายแต่มีอาหารการกินที่เพียงพอจำเราจะต้องกลับไปหาพ่อและพูดกับพ่อว่าลูกผิดต่อสวรรค์และต่อท่านอย่าให้ลูกเป็นลูกอีกต่อไปแต่ขอเป็นเพียงคนรับใช้คนหนึ่งในบ้านแต่สิ่งที่เราเองสัมผัสได้ในเรื่องราวต่อไปก็คือลูกยังไม่ได้เดินถึงบ้านแต่พ่อที่มองอยู่พ่อวิ่งเข้าไปหาลูกแล้วก็โอบกอดแล้วก็ดีใจที่ลูกกลับมาบอกให้บ่าวบอกว่าเอาเสื้อผ้าอย่างดีมาให้ลูกเอาแหวนมาให้ลูกและไปฆ่าวัวเพื่อที่จะมีโอกาสได้เลี้ยงฉลองว่าลูกของตัวเองนั้นได้กลับคืนมาแล้วนี่ได้เปิดเผยถึงหัวใจของพระเจ้าที่ได้สำแดงถึงคนที่เหมือนกับหลงหายไปแล้วกลับมาหาพระเจ้าพระองค์ทรงดีใจทูตสวรรค์ฟ้าสวรรค์ก็ดีใจนี่คือพระเจ้าปรารถนาอยากให้รู้ว่าหัวใจของพระเจ้ารอคอยคนของพระเจ้าเสมอแต่อีกด้านหนึ่งที่วันนี้เราจะมีโอกาสได้มาดูด้วยกันเป็นลักษณะอีกลูกอีกคนหนึ่งที่เป็นพี่ชายที่วันนี้จึงอยากจะให้หัวข้อคำแบ่งปันนี้ว่าตีแผ่หัวใจพระบิดาว่าเราจะมาดูว่าหัวใจของพระเจ้าที่พระองค์ทรงรอคอยและดีใจลูกที่ได้สำนึกผิดและกลับมาหาพระองค์และอีกด้านมุมหนึ่งที่พระองค์เองนั้นมีต่อลูกคนโตที่มีท่าทีที่ไม่ถูกต้องพระองค์นั้นมองอย่างไรขอบพระคุณพระเจ้าที่เรารู้ว่าการที่เราจะรู้จักพระเจ้าได้ดีเราต้องดูชีวิตของพระเยซูพระเยซูเป็นมนุษย์ที่ฉายแสงความเป็นพระเจ้าพระบิดาได้ดีที่สุดและในตอนนี้ในบริบทนั้นพระเยซูกำลังเล่าถึงคำอุปมาของบุตรน้อยหลงหายก็ทำให้เราเข้าใจหัวใจของพระเจ้าได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นว่าพระเจ้าที่เราเชื่อพระองค์ทรงเป็นพระเจ้ายังไงพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่โหดร้ายเป็นพระเจ้าที่รักเราหรือเป็นพระเจ้าที่แบบอย่างในโลกไหมเพราะคนในโลกและความเชื่อในโลกนี้มากมายเชื่อในหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเองจินตนาการไม่ได้เลยเพราะเชื่อทุกอย่างเชื่อก้อนหินเชื่อจอมปลวกเชื่อต้นไม้เชื่อแม่น้ำเชื่อวัวเชื่อลิงเชื่อจระเข้เชื่อกบเชื่อแมวเชื่อเต่าเชื่อทุกอย่างเลยที่เขาพอที่จะยกขึ้นมาได้แม้แต่สิ่งที่ไม่มีชีวิตเขาก็ยังเชื่อดังนั้นสำคัญมากว่าชีวิตของเราซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นเราต้องรู้จักหัวใจของพระเจ้าต้องรู้จักหัวใจของพระองค์ว่าพระองค์ทรงมีลักษณะอย่างไรประการที่หนึ่งเราจะมีโอกาสได้มาดูด้วยกันในลูกาบทที่15ข้อ28ถึง32ประการที่หนึ่งหัวใจของพระเจ้าที่ได้ตีแผ่ออกทำให้เรารู้จักในตอนนี้ก็คือพระองค์ทรงเข้าใจความรู้สึกของลูกเสมอในบริบทตอนนี้เราเห็นว่าพี่ชายหลังจากที่ไปทำงานมากำลังจะถึงบ้านได้ยินเสียงมโหรีได้ยินเสียงกองได้ยินเสียงดนตรีแล้วก็ได้ยินถึงการเฉลิมฉลองการโห่ร้องด้วยความยินดีว่าว้าวดูสิเนี่ยโอ้ลูกคนนี้ได้กลับมาแล้วนะแล้วก็ทุกคนก็ดีใจเฉลิมฉลองเหมือนเวลาคนเชื่อพระเจ้าใช่ไหมเราก็ดีใจนะครับเฉลิมฉลองเพราะว่าเขาแทนที่จะไปอีกที่หนึ่งกลับได้ไปสู่สวรรค์เนี่ยเราก็ดีใจบรรยากาศเดียวกันเลยในตอนนี้ว่าโอ้โหเนี่ยบรรยากาศพี่ชายกำลังจะถึงบ้านอยู่แล้วปรากฏว่าโอ้ได้ยินเสียงมโหรีได้ยินเสียงกลองได้ยินเสียงดนตรีเต็มที่เลยกำลังโอ้โหมีบรรยากาศสนุกสนานพี่ชายก็
ยังไม่เข้าไปก็เลยเรียกคนใช้ออกมาถามบอกว่าที่บ้านเนี่ยมีอะไรเหรอทำไมได้ยินเสียงแบบนี้คนใช้ที่บ้านก็เลยพูดให้ฟังบอกว่าโอ้น้องชายของท่านกลับมาแล้วพ่อก็เลยเฉลิมฉลองเลยพ่อก็เลยไปบอกให้ทุกคนเนี่ยเฉลิมฉลองด้วยความยินดีเพราะว่าเขาเหมือนตายแล้วได้กลับมามีชีวิตใหม่พี่ชายได้ยินดังนั้นแทนที่จะดีใจแทนที่จะวิ่งไปหาน้องว่าว้าวน้องกลับมาแล้วน้องเรากลับมาแล้วเนี่ยโอ้เนี่ยพี่ดีใจมากเลยที่น้องกลับมาโอ้โหเนี่ยพี่รอวันตั้งตารอน้องว่าเมื่อไหร่น้องจะกลับมานี่คือสิ่งที่เราควรจะเห็นภาพนี้ใช่ไหมแต่ตรงกันข้ามพี่ชายกับอิจฉากับโกรธไม่เข้าไปในงานเลยน่าจะเป็นไปได้ที่คนใช้คนนี้เนี่ยเข้าไปบอกพ่อแล้วพระคัมภีร์ก็ไม่ได้พูดถึงตอนนี้นะครับแต่เป็นไปได้ที่กำลังสื่อว่าเมนพ่อไม่ได้ยินกับหูเองเนี่ยแต่พ่อก็เข้าใจความรู้สึกของเขาพระคัมภีร์ไม่ได้พูดตอนนี้แต่ว่าพ่อเนี่ยออกมาหาลูกชายสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากตรงนี้คืออะไรพี่น้องรู้ไหมครับปัญหาของเราเนี่ยผู้เลี้ยงเนี่ยไม่รู้หรอกผมก็ไม่รู้ว่าพี่น้องมีปัญหาอะไรพี่น้องรู้สึกยังไงในการเผชิญชีวิตในแต่ละวันแต่พี่น้องสิ่งที่พี่น้องจะต้องตระหนักเลยพระเจ้าทรงรู้จักเราเอเมนไหมครับและพระเจ้าเข้าใจเราและพระองค์ทรงพร้อมเสมอที่จะเข้ามาในอารมณ์นั้นของเราพระองค์เข้าใจเราอย่างดีพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยอดเยี่ยมและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อัศจรรย์ผู้นำที่เป็นมนุษย์อาจจะไม่ได้เข้าใจเราทั้งหมดแน่นอนพี่น้องผมก็ไม่เข้าใจนะครับปัญหาพี่น้องแต่ละคนมีไม่เหมือนกันด้วยแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เราอธิษฐานเผื่อกันและกันแต่สิ่งที่อยากจะหนุนใจและให้กำลังใจพี่น้องในตอนนี้คือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่รู้จักและเข้าใจความรู้สึกของเราเข้าใจความโดดเดี่ยวเข้าใจความท้อใจเข้าใจการที่เราเองนั้นหมดกำลังหมดแรงไม่รู้จะทำอย่างไรและพระองค์ก็เข้าใจว่าจิตใจที่แตกสลายของเรานั้นเป็นอย่างไรนี่คือหัวอกของพระเจ้านี่คือหัวใจของพระเจ้าที่พระเจ้าอยากจะสื่อสารให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงเข้าใจอย่าคิดว่าพระองค์ไม่เข้าใจอย่าคิดว่าเราอยู่โดดเดี่ยวพระองค์ปล่อยเราไว้แล้วพระองค์ก็ไม่ได้สนใจเราไม่ใช่เลยพระเจ้าเองสนใจพระองค์อยากโอบกอดเราปลอบประโลมชีวิตของเราและให้กำลังใจเราเสมอพระองค์ไม่ได้ช่วยเราเฉพาะในฝ่ายวิญญาณที่ให้เราได้รับความรอดเท่านั้นแต่พระองค์เป็นผู้ที่เข้าใจในความรู้สึกจิตใจในความรู้สึกต่างๆของเราความรู้สึกจึงเป็นเรื่องที่ดีที่เราให้ความรู้สึกอยู่ภายใต้ความจริงของพระเจ้าแต่ความรู้สึกหลายความรู้สึกเองเนี่ยก็จะนำเราไปในสิ่งที่ไม่ดีเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพระองค์ทรงเข้าใจเราเมื่อพ่อออกมาเห็นพี่ชายที่โกรธอยู่พ่อก็ชักชวนเขาแล้วเข้าไปที่จะมีโอกาสได้ไปเฉลิมฉลองกับน้องที่ได้กลับมาแต่แทนที่พี่น้องแทนที่เขาเองจะรู้สึกว่าอยากกลับไปกับพ่ออยากเข้าไปกับพ่อบิดาจึงออกมาชักชวนเขาแต่เขาบอกบิดาว่าพ่อออกมาชวนอารมณ์พี่ชายก็ยังค้างอยู่ยังโกรธอยู่พ่อออกมาชวนแทนที่เขาจะเข้าไปกับพ่อแต่ที่เขาสวนกับพ่อเขาบอกว่าอะไรครับพี่น้อง
ูแน่ข้าพเจ้าได้ปรนิบัติท่านกี่ปีมาแล้วเล่าความหลังเลยข้าพเจ้าได้รับใช้ท่านรับใช้พ่อเนี่ยมาตั้งหลายปีแล้วว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยลงแรงไปอ่ะมันนานแล้วนะและมิได้ละเมิดคำบัญชาของท่านสักข้อหนึ่งเลยขีดเส้นใต้ข้อนี้เลยหลายครั้งชีวิตของเราที่เราเองนั้นมั่นใจในความดีงามของเราเราคิดว่าเรารู้จักพระเจ้าเรารับใช้พระเจ้าหรือแม้แต่หลายคนเองก็มั่นใจว่าเราเป็นคนดีไม่เคยเบียดเบียนใครเราน่าจะได้รับการยอมรับเราน่าจะได้รับการโปรโมตเราน่าจะได้รับพระพรของพระเจ้าทำไมยังเดินย่ำอยู่กับที่กี่ปีกี่ปีก็เหมือนเดิมรับใช้มาก็ตั้งหลายปีไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนี่คือความรู้สึกของพี่ชายที่กำลังต่อว่าพ่อไม่เคยที่จะดื้อเลยเชื่อฟังทุกอย่างแม้แต่เพียงลูกแพะสักตัวหนึ่งท่านก็ยังไม่เคยให้ข้าพเจ้าเพื่อจะเลี้ยงกันเป็นที่รื่นเริงยินดีกับเพื่อนฝูงของข้าพเจ้าตอนนี้พี่น้องไม่ได้ผ่านแต่น้องละตอนนี้ผ่านถึงพ่อเลยเรารับใช้มาตั้งหลายปีลูกแกะสักตัวลูกแพะสักตัวพระพรสักอย่างอธิษฐานเผื่อการหายโรคก็มาหายสักทีไม่ได้สักตัวเลยนี่เป็นหลายครั้งเลยที่คริสเตียนหลายคนรู้สึกแบบนี้กับพระเจ้าเหมือนกับพี่ชายคนเนี้ยรู้สึกแบบนี้แต่เขาลืมคิดไปว่าแท้จริงแล้วเนี่ยชีวิตที่มีลมหายใจเนี่ยนี่คือพระพรยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชีวิตที่ได้อยู่ในพระคุณความรักของพระเจ้าเนี่ยนี่คือพระพรก้อนโตชีวิตที่พระเจ้าปกป้องดูแลและให้เรามีชีวิตอยู่นี่คือความอัศจรรย์และชีวิตของเราที่ได้อยู่ในครอบครัวมีลูกมีพ่อมีแม่มีปู่มีย่านี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่หลายคนไม่มีแต่เรามีแต่เราลืมขอบคุณพระเจ้าถ้าเราคิดว่าเราเป็นลูกกำพร้าพี่น้องลองไปดูที่บ้านสงเคราะห์เด็กกำพร้าเขาไม่มีพ่อแม่เลยเรายังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาปีที่ผ่านมาแล้วก็อยู่โควิดเราก็ยังอยู่แล้ววันนี้เราก็ยังอยู่ที่เราควรจะขอบคุณพระเจ้าคือตรงนี้ไม่ใช่ต่อว่าไม่ใช่บ่นไม่ใช่ตำหนิแต่นี่ก็คือความรู้สึกของพี่ชายคนโตที่เป็นแบบนี้เพื่อจะเลี้ยงกันเป็นที่รื่นเริงกับเพื่อนฝูงของข้าพเจ้าเขากำลังบอกว่าการที่เขาอยู่เนี่ยเขาเป็นเหมือนทาสเลยนะเขาไม่ได้มีความยินดีเลยในการได้อยู่กับพ่อเขาร
้สึกว่าเป็นทาสของพ่อเป็นหุ่นเชิดที่พ่อใช้งานนี่คือความเข้าใจผิดมหันต์เลยที่ไม่ได้ดูอีกส่วนหนึ่งเลยที่พ่อดูแลอย่างดีและพี่น้องอย่าเพิ่งข้ามไปถ้าพี่น้องกลับไปอ่านดูก่อนหน้านี้ช่วงที่น้องชายขอทรัพย์สมบัตินั้นพ่อได้แบ่งทรัพย์สมบัติให้พี่ชายด้วยพ่อได้แบ่งทรัพย์สมบัติให้ลูกทั้งสองคนแต่เขาไม่ได้พูดถึงงั้นเลยตอนนี้นิ้วของเขาชี้ไปที่พ่อพ่อทำไม่ถูกต้องพ่อไม่ยุติธรรมพ่อให้โอกาสเขาทำไมคนที่มันไปผลาญเงินของพ่อลูกชายตัวดีของพ่อลูกชายคนที่พ่อโปรดปรานลูกรักของพ่อแต่เราต้องเรียกว่าลูกแพงใช่ไหมลูกฮักลูกแพงขนาดไปถลุงเงินไปเที่ยวหญิงในผับในบาร์ในคาเฟ่กินเหล้าเคล้าแสงไฟและเคล้านาลีพ่อยังให้โอกาสกลับมาและยังฉลองอีกส่วนผมสิผมอยู่กับพ่อเนี่ยเชื่อฟังทุกอย่างเลยแต่ไม่เห็นมีอะไรเลยซึ่งเขาไม่ได้พูดเลยจริงๆพ่อแบ่งทรัพย์สมบัติให้ไปด้วยแล้วด้วยนะเห็นไหมครับว่าหลายครั้งเราเองนั้นไม่ได้มองในมุมที่มันเป็นความจริงเลยแต่เราเอาเรื่องอารมณ์มาเป็นส่วนใหญ่เรามาดูพระเจ้าพระเจ้าในข้อนี้นะครับเราก็จะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับอ่านด้วยกันนะครับขึ้นจอเลยครับมัทธิวบทที่6ข้อ15แต่ถ้าท่านไม่ยกความผิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกันข้อนี้เราเห็นได้ว่าพ่อเนี่ยเข้าใจความรู้สึกพ่อเข้าใจความรู้สึกของลูกที่เป็นคนโตอย่างดีเลยแล้วเห็นว่าพ่อยังไม่ได้ตอบโต้อะไรแต่ว่าลูกชายเนี่ยพูดพ่นออกมาหมดเลยว่าเขาเองนั้นเจอในความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตของเราได้ว่าความรู้สึกข้างในของเราแทนที่เราจะไปคุยกับคนข้างๆเราน่าจะคุยกับพระเจ้าพูดกับพระเจ้าอาจจะเป็นความน้อยใจอาจจะเป็นการท้อใจอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่พูดกับพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ฟังที่ดีมากแต่พระเจ้าเข้าใจเราด้วยผมก็ทำแบบนี้หลายครั้งพูดกับพระเจ้าคุยกับพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราเองน่าประทับใจพระเจ้ามากที่พระเจ้าเองนั้นเข้าใจความรู้สึกของเรานะครับแต่ถ้าท่านไม่แยกความผิดของเพื่อนมนุษย์ยกความผิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกันแล้วเห็นได้ว่าในตอนนี้พระคำของพระเจ้าตอนนี้กำลังบอกว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเองเก็บความขุ่นเคืองใจหรือเก็บความขมขื่นไว้ในชีวิตไว้ในใจของเราแต่เมื่อเราเองเห็นคนอื่นกระทำผิดต่อเราสิ่งที่พระคัมภีร์เรียกร้องให้เราทำก็คือยกโทษเขาให้อภัยเขา
ให้โอกาสเขาเหมือนน้องชายกลับมาสิ่งที่พี่ชายควรจะดีใจก็คือเข้าไปร่วมงานแล้วก็ดีใจกับพ่อโอ้ดีใจกับพ่อมากเลยที่พ่อเองเราได้น้องกลับมาแล้วใช่ไหมขอบคุณสวรรค์ขอบคุณพ่อขอบคุณทุกสิ่งที่เราได้น้องกลับมาอันนี้คือสิ่งที่พี่ชายควรจะมีแต่พี่ชายกลับยึดอยู่กับความขุ่นเคืองใจความโกรธความอิจฉาเก็บไว้ในใจและผลเสียเมื่อเก็บสิ่งนี้ไว้ในใจมันจะทำให้เราเองเป็นคนที่ขาดสันติสุขในชีวิตพระคัมภีร์พระคัมภีร์ตอนหนึ่งบอกว่าอย่าให้รากขมขื่นงอกขึ้นในใจของเราความขมขื่นมาจากตรงนี้มาจากความรู้สึกไม่ยุติธรรมรู้สึกถูกเอารัดเอาเปรียบรู้สึกว่าเราเองนั้นไม่ได้รับการให้ความสำคัญแต่สิ่งนี้มันจะหมดไปถ้าเราเองเรียนรู้ที่จะขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ให้อภัยให้โอกาสคนยินดีกับคนอื่นที่เขาประสบความสำเร็จยินดีกับคนอื่นที่เขาเองนั้นเจริญรุ่งหน้ายินดีกับเขาพระเจ้าเข้าใจความรู้สึกนี้และพระองค์ทรงบอกว่าถ้าเราเป็นคนที่ยกโทษให้คนอื่นพระเจ้าก็ทรงยกโทษให้กับชีวิตของเราด้วยในบริบทตอนนี้เรารู้ดีว่ากำลังมนุษย์ไม่สามารถจะยกโทษความผิดให้คนอื่นได้เรารู้ว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีชัยชนะเหนือความเครียดแค้นเหนือสิ่งเหล่านี้ได้โดยกำลังของเราแต่โดยพระคุณความรักของพระเจ้าที่โปร่งทรงอยู่ในเราเนี่ยทำให้เรามีกำลังสามารถทำได้เราสามารถทำได้เพราะโปร่งทรงอยู่ในเราถ้าเราทำไม่ได้ขอพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ให้งานกับเราหรือพระเจ้าไม่ได้ให้เราบอกว่าเอาเลยสู้เลยสู้เลยแต่ไม่ได้สนับสนุนไม่ใช่พระเจ้าให้เราเองนั้นประกาศความเชื่อและพระเจ้าก็ให้กำลังที่เราจะมีชัยชนะผ่านทางพระคุณความรักของพระเจ้าด้วยเอเมนไหมครับดังนั้นเมื่อเรายกโทษความผิดให้กับคนอื่นพระเจ้าเองดีใจกับเราพระองค์ปลื้มใจกับเราพระองค์ดีใจกับเราที่เราเองนั้นมีชัยชนะเหนือสิ่งเหล่านั้นพระพรของพระเจ้าไม่ได้รอให้เราไปบนฟ้าสวรรค์และรับเอาเท่านั้นแต่พระพรของพระเจ้าในชีวิตในโลกนี้เนี่ยที่พระเจ้าต้องการให้เรามีชัยชนะเหนือความขุ่นเคืองใจเหนือความเครียดแค้นเหนือสิ่งต่างๆที่มันมัดชีวิตของเราอยู่และพระเจ้าต้องการให้เรามีอิสระเสรีภาพเอเมนไหมครับในด้านอารมณ์พระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตที่มีด้วยสันติสุขของพระเจ้ามีความสุขเราเองไม่จำเป็นจะต้องไปเปรียบเทียบว่าน้องเป็นอย่างนั้นผมเป็นอย่างนี้เหมือนบริบทในตอนนี้แต่พระเจ้าต้องการให้เรารู้ว่าสิ่งที่พี่ชายจะต้องเอาชนะคือความขุ่นเคืองใจและกินดีกับน้องพระองค์ทรงเข้าใจความรู้สึกและพระองค์ปรารถนาอยากให้เขานั้นมีชัยชนะเหนือสิ่งเหล่านี้ประการที่สองพี่น้องเรามาดูด้วยกันไม่เพียงแต่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เข้าใจความรู้สึกเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงรักลูกอย่างไม่มีเงื่อนไขเลยหลังจากที่พี่ชายพูดแบบนี้พ่อเองก็ไม่ได้โกรธเพราะพ่อเนี่ยรักเขาพี่ชายในตอนนี้พี่น้องถ้าดูในบริบทแล้วเนี่ยเหมือนกับคนที่อยู่ในกลุ่มของคนที่เขาเรียกว่ากลุ่มคนที่เคร่งศาสนากลุ่มคนที่เป็นเหมือนฟาริสีกลุ่มคนที่ดูเหมือนรับใช้มายาวนานหลายปีและมีความสำเร็จแล้วก็มั่นใจในความสำเร็จนั้นมั
่นใจในการเกิดผลจนลืมไปว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถจะต่อรองใดๆกับพระเจ้าได้เลยพระองค์ทรงรักและประทานพระพรการเกิดผลมาเหนือชีวิตของเราแต่เราไม่ควรที่จะติดกับดักของความชอบธรรมของตนเองที่เรามักคิดว่าเราก็ดีเราก็ทำตามข้อพระคัมภีร์ได้เราเข้าใจพระคัมภีร์และเราก็ปฏิบัติชีวิตตามเนี้ยเราอธิษฐานเยอะกว่าคนนี้เรารับใช้มากกว่าคนนี้เราเอาจริงเอาจังมากกว่าคนนี้เราสัตย์ซื่อในการถวายมากกว่าคนนี้หลายครั้งความรู้สึกนี้มันกำลังก่อตัวขึ้นหรือเปล่าถ้ามันก่อตัวขึ้นเราต้องก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นและอย่าให้สิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นในชีวิตในหัวใจของเราเพราะพระเจ้าปรารถนาอยากให้เรารับใช้อย่างมีเสรีภาพโดยการพึ่งพาพระคุณพระเจ้าพึ่งพระเจ้าเท่านั้นขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งต่างๆที่เรามีและที่พระเจ้าประทานให้กับเราแต่สิ่งนั้นจะไม่ได้เป็นเหตุทำให้เราเองนั้นติดกับดักความชอบธรรมของตนเองเพราะถ้าเราติดกับดักสิ่งเหล่านั้นเราเองจะพลาดสิ่งที่ดีที่สุดคือความอิ่มเอิบใจในความรักของพระเจ้าที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยพระเจ้าทรงรักเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความดีงามของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัยวุฒิคุณวุฒิหรือฐานะของเราแต่ความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรานั้นเป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้ใดๆเป็นความรักที่ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนและความรักของพระเจ้านี้เป็นความรักไม่มีอะไรจะกีดกั้นได้เลยเหมือนอย่างที่เราคุ้นเคยในโรมบทที่5ข้อ8ในขณะที่เราเป็นคนบาปอยู่นั้นพระเจ้าได้สำแดงความรักมั่นคงของพระองค์ต่อเราพระเจ้าไม่ได้รักเราเพราะว่าเราเป็นคนดีพร้อมเป็นคนประสบความสำเร็จเป็นคนที่ไม่มีตำหนิริ้วรอยเป็นคนที่มีใจทำบุญสุนทานเป็นคนที่บริจาคเก่งความดีถ้าเราทำด้วยความเข้าใจในความจริงที่เราเองเป็นลูกพระเจ้าทำความดีเพื่อจะนำคนมารู้จักพระเจ้าเป็นเรื่องที่พระองค์ก็เห็นด้วยแต่สิ่งที่เราเองนั้นจะต้องเข้าใจก็คือความรักของพระเจ้านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพยายามของเราพระเจ้ารักเราคือรักเราเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักพระเจ้าไม่ได้มีความรักแต่พระเจ้าเป็นความรักการมีอาจจะหมดไปแต่การเป็นไม่มีวันหมดเลยความรักของพระเจ้าจึงไม่มีเงื่อนไขถ้าเป็นการเดินทางก็คือวันติเก็ตไปขาเดียวอย่างเดียววันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่ความรักของพระเจ้านั้นเป็นถ้าพูดภาษาง่ายๆบ้านเราอาจจะบอกว่าเป็นรักข้างเดียวรักข้างเดียวไม่สนใจว่าอีกข้างหนึ่งจะตกมือมาหรือไม่ไม่สนใจว่าอีกข้างหนึ่งจะเอออหอหมกด้วยหรือไม่ไม่สนใจว่าอีกข้างหนึ่งจะปฏิเสธหรือไม่แต่เป็นความรัก
ที่รักเราเสมอนี่ผมจึงขอบคุณพระเจ้ามากเลยที่ว่าผมก็ได้สัมผัสความรักนี้และพี่น้องก็ได้สัมผัสความรักนี้เอเมนไหมครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเราเพราะอะไรครับถ้าขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเราการกระทำของเราหรือความรู้สึกของเราปีนี้เราอาจจะรักพระเจ้าเยอะปีต่อไปไม่แน่ขึ้นอยู่กับอะไรการอวยพรของพระเจ้าถ้าพระเจ้าอวยพรเยอะๆโอ้ยพระเจ้าดีโตนซัดดีโตนแหงรักเยอะแต่ถ้าพระเจ้าไม่อวยพรตาเขียวงอนด้วยกระทืบเท้าใส่ด้วยปัดก้นใส่อีกนี่คือความรักของมนุษย์จึงแตกต่างจากความรักของพระเจ้าความรักของพระเจ้าจึงเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเลยเหมือนพ่อคนนี้ที่แม้นลูกจะสวนกลับตอนนี้ก็ยังรักลูกเสมอพี่น้องไม่มีสิ่งใดแยกเราจากความรักของพระองค์ได้เลยโรมบทที่8ข้อ38ถึง39พี่น้องเปิดตามไปนะครับเพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าแม้นความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้าหรือฤทธิ์เดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้าเอเมนไหมครับซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ว้าวปรบมือให้กับพระเจ้าของเราด้วยกันทำไมผมบึ้งอยากให้พี่น้องปรบมือพ่อเลยรู้ไหมองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าของเราได้โอ้โหเนี่ยไม่มีอะไรที่ทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้เลยไม่มีอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นความตายไม่ว่าจะเป็นที่สูงไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆไม่สามารถจะขาดจากความรักของพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีต่อเราได้เลยว้าวขอบคุณพระเจ้าเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้จักหัวใจของพระเจ้าว่าพระเจ้ารักเรารักมากรักสุดซึ้งรักหัวปักหัวปั๊มรักก็จริงๆเราไม่รู้ว่ารักเราได้ขนาดนี้ได้ยังไงนะเพราะเราเองก็หลายๆครั้งก็ไม่ค่อยน่ารักหรอกแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ยังรักเอเมนไหมครับโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระเจ้าที่ยอดเยี่ยมจริงๆประการที่3ครับพ่อไม่เพียงแต่จะเข้าใจความรู้สึกพ่อไม่เพียงแต่จะสำแดงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขประการที่สามพ่อสอนความจริงกับลูกด้วยพ่อสอนความจริงกับลูกด้วยอะไรคือความจริงตอนนี้ที่พ่อสอนพ่อบอกว่าสิ่งที่เป็นของพ่อก็เป็นของลูกแต่ลูกบอกว่าอะไรแม้แต่แพ้ตัวเดียวเนี่ยยังไม่เคยให้ลูกเลยพ่อบอกว่าลูกอยู่กับพ่อมาตลอดสิ่งที่เป็นของพ่อก็เป็นของลูกเอเมนไหมครับปรบมือกับพระเจ้าของเราด้วยกันพี่น้องคิดตามดีๆนะทุกสิ่งที่พระเจ้ามีอ่ะพระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเราและทุกสิ่งที่พระองค์มีทุกสิ่งที่พระองค์มีและสิ่งที่มีค่าที่สุดคือองค์พระเยซูคริสต์และพระองค์จอมแรกองค์พระเยซูคริสต์เพื่อที่จะได้เรากลับคืนมาพระองค์ยอมให้พระเยซูถูกตรึงที่กางเขนและรับความบาปจากเราไปเพื่อจะได้ความรักของเรา
ลับมาและตอนนี้พ่อยังบอกว่าทุกสิ่งที่เป็นของพ่อก็เป็นของเจ้าพระองค์ไม่ได้หวงสิ่งดีอะไรไว้เลยต่อเราสุขภาพดีพระเจ้าไม่เคยหวงไว้เลยเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ต้องการให้คนของพระเจ้ามีสุขภาพที่ดีเองไหมครับการอวยพรของพระเจ้าความรุ่งเรืองพระเจ้าไม่ได้หวงไว้เลยหนี้สินที่พระเจ้าไม่ได้ก่อแต่เราเป็นคนก่อพระเจ้าก็ยังอยากจะช่วยปลดหนี้เลยพี่น้องมีหลายอย่างที่จะบรรยายได้เลยว่าเราเป็นคนก่อแต่พระเจ้าเป็นคนที่เข้ามาเก็บช่วยเรารื้อฟื้นเรายกชูเราตายแล้วแต่พระเจ้าให้ชีวิตใหม่กับเราเอเมนมั้ยครับนี่จึงแตกต่างจากคำสอนหรือความเชื่ออื่นมากมายพี่น้องความเชื่ออื่นพี่น้องต้องทำเพื่อจะให้พระของเขาพอใจแต่พระเจ้าทำเพื่อเราและเราเองรับเอาปรบมือให้กับพระเจ้าของเราด้วยกันเรามีพระเจ้าที่แสนดีอย่างนี้นะพี่น้องเราจะไปวิ่งหาอย่างอื่นทำไมเราก็ยึดพระเจ้าและกอดพระเจ้าไว้สิเราจะสู้ด้วยกำลังของเราทำไมไม่พึ่งพาพระเจ้าสู้กำลังของเราพี่น้องก็เป็นได้เพียงนกกระจอกแต่ถ้าเราสู้ด้วยการพึ่งพาพระเจ้าเราก็จะเป็นเหมือนนกอินทรีที่ลมเองพยุงตัวมันขึ้นเราไม่ได้เป็นคนธรรมดาอีกต่อไปเพราะเรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมได้หนุนใจพี่น้องที่ไปเยี่ยมเมื่อวานผมไม่ได้เจอหน้าเขาประมาณ 3-4 ปีแต่ผมพยายามที่จะลิงก์กับเขาผ่านทางไลน์ส่งคำสอนคำแบ่งปันข้อพระคัมภีร์ไปให้เขาแล้วเขาก็ไลน์มาบอกว่าอาจารย์ช่วงนี้ผมมีปัญหาแล้วก็ไม่เป็นไรพึ่งพาพระเจ้าส่งที่อยู่มาเดี๋ยวอาจารย์จะหาโอกาสไปเยี่ยมเมื่อวานนี้ก็เลยได้ไปนี่คือสิ่งที่เป็นความรักของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตที่พระเจ้าเองสอนสร้างชีวิตให้เราเองนั้นรักคนสอนความจริงเหมือนพ่อสอนความจริงบอกความจริงกับลูกในตอนนี้ว่าลูกกำลังเข้าใจผิดนะอย่าว่าเพียงแต่แพ้ลูกแพ้ตัวเล็กๆเลยทุกสิ่งที่พ่อมีนะเป็นของลูกทั้งหมดเลยลูกเพียงพูดเพียงแค่เรื่องแพ้ใช่ไหมแต่พ่อกำลังสอนความจริงบอกว่าทุกสิ่งในโลกนี้ที่เป็นของพระเจ้าเป็นของเราที่เชื่อด้วยเอเมนไหมครับนี่คือความรุ่งเรืองนี่คือความร่ำรวยนี่คือสันติสุขนี่คือความรักของพระเจ้านี่คือคุ้มทรัพย์ที่อยู่ในชีวิตของเราคุ้มทรัพย์นั้นก็คือองค์พระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับอย่าให้เราเองกระเสือกกระสนตะเกียกตะกายหาความสำเร็จในโลกนี้จนเราลืมไปว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเรามีขุมทรัพย์เรามีสิ่งที่ยอดเยี่ยมเรามีสิ่งที่มีค่าที่สุดเรามีสิ่งที่พระเจ้าเองนั้นได้ให้กับเราคือพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับเหมือนเพลงหนึ่งที่บอกว่าเรามีชีวิตเรามีพระเยซูคริสต์ก็เพียงพอแล้วแต่หลายครั้งเราไม่พอหลายครั้งเราไม่พอเราเหมือนกับคนในโลกที่มีรถราคา2 ล้านอยากจะมีรถราคา10 ล้าน
มีรถราคา10ล้านอยากจะมีรถซุปเปอร์คาร์มีซุปเปอร์คาร์อยากจะมีเครื่องบินเจ็ตมีเครื่องบินเจ็ตอยากจะท่องอวกาศท่องอวกาศอยากจะไปนอกโลกอีกคือมันหาความอะไรไม่สิ้นสุดเลยเพราะเราเองเป็นไงครับเราไปวิ่งหาสิ่งอื่นแต่แทนที่เราจะวิ่งเข้าไปหาและอิ่มเอิบอยู่ในความรักของพระเยซูคริสต์กับพระเจ้าที่เป็นสันติสุขแท้เรากลับลืมไปเราก็เลยขนขวายมากมายตามกระแสและค่านิยมสิ่งในโลกก็มีสิ่งดีมากมายไม่ใช่ไม่ดีแต่สิ่งดีเหล่านั้นเทียบกับพระเยซูคริสต์แล้วเทียบไม่ได้เลยเราจึงควรที่จะเข้าใจความจริงนี้นะครับและใช้ชีวิตของเราในการภูมิอกภูมิใจภาคภูมิใจกับความรุ่งเรืองสันติสุขชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราสุภาษิตบทที่16ข้อ18บอกว่าความเย่อหยิ่งเดินหน้าการถูกทำลายและจิตใจที่ยโสนำหน้าการล้มความจริงที่ลูกชายคนนี้ต้องเข้าใจคือเขากำลังติดกับดักความชอบธรรมของตนเองเขากำลังติดกับดักคิดว่าตัวเองดีมากแล้วดีพอแล้วดีกว่าน้องเขาไม่ได้ถลุงเงินเหมือนน้องเขาอยู่กับพ่อตลอดเขาเองมีความดีความชอบที่พ่อเองอ่ะต้องปูนบำเหน็จรางวัลให้มากกว่าน้องแต่พ่อกำลังสอนความจริงว่าความชอบธรรมที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตัวเองแต่การที่เขาได้อยู่กับพ่อความชอบธรรมของมนุษย์ไม่สามารถที่จะมาเป็นความชอบธรรมแท้เหมือนความชอบธรรมของพระเจ้าได้ความชอบธรรมของพระเจ้าคือการที่เราเองนั้นรับเอาความชอบธรรมจากพระเยซูคริสต์มาอยู่ในชีวิตของเรานี่คือความชอบธรรมแท้แต่ความชอบธรรมของมนุษย์ดำเนินชีวิตตามศาสนาดำเนินชีวิตตามความเชื่อของตนเองดำเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์ศีลธรรมที่คิดว่าตัวเองสามารถทำได้แต่ความชอบธรรมของมนุษย์หรือของตนเองในสายตาของพระเจ้ามันไม่สามารถจะเป็นความชอบธรรมที่พระเจ้ายอมรับได้การทำบุญมันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้ายอมรับได้การบริจาคเงินให้กับสถานที่ที่ควรจะสนับสนุนมันเป็นเรื่องที่ดีแต่มันไม่สามารถเป็นที่ยอมรับในสายตาพระเจ้าได้ความชอบธรรมที่เป็นที่ยอมรับในสายตาของพระเจ้าคือการที่เขาเองได้รู้จักพระเจ้าการที่เขาเองได้รู้จักพระเยซูคริสต์การที่เขาได้ยอมรับความชอบธรรมของพระเจ้ามาอยู่ในชีวิตลูกชายคนนี้เนี่ยเขาคิดโฟกัสตัวเขาเองแทนที่เขาจะคิดบอกว่าการที่ได้อยู่กับพ่อเนี่ยก็ยอดเยี่ยมแล้วแต่เขาคิดว่าเขาเองอะทำได้ดีทำฉลาดเชื่อฟังพี่น้องการเชื่อฟังเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่การเชื่อฟังที่ไม่มีพระเยซูคริสต์หรือการเชื่อฟังที่ปราศจากพระเยซูคริสต์เป็นความชอบธรรมของมนุษย์ไม่ได้เป็นการชอบธรรมในการพึ่งพาพระเจ้าการสอนถ้อยคำพระเจ้าที่เพียงแต่ให้ความรู้จึงไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เราเองพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าในการปฏิบัติตามถ้อยคำของพระเจ้าทำไมว่าอย่างนั้นเพราะไม่มีมนุษย์คนใดเชื่อฟังพระคัมภีร์ทุกข้อทุกตอนได้ด้วยกำลังของตนเองแต่เขาจะเชื่อฟังทุกข้อทุกตอนได้ด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้าเท่านั้น
ประการที่4ประการสุดท้ายครับพ่อเชิญชวนให้เขาเองยอมรับความจริงที่ถูกต้องพ่อเองไม่เพียงแต่สอนความจริงเท่านั้นเหมือนเวลาเราสอนลูกเราก็ต้องสอนความจริงในพระเจ้าแนวคิดเราก็ดีค่านิยมของเราก็น่าจะโอเคปรัชญาในความคิดความรู้ในโลกนี้ก็น่าจะพอสอนได้แต่สิ่งที่พี่น้องต้องตระหนักไว้ว่าความจริงที่ทำให้ลูกของเรารู้จักพระเจ้านั้นดีที่สุดเลยเรามีโค้ชชิ่งเยอะเรามีกูรูเยอะเรามีกูรูเยอะแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นความคิดของโลกแต่ความคิดของพระเจ้านี่แหละที่ยอดเยี่ยมที่สุดและเราควรจะสอนลูกของเราก่อนจะสอนลูกเราต้องสอนเราด้วยจากถ้อยคำของพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าที่เรามีโค้ชชิ่งที่ยอดเยี่ยมคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราการฟังถ้อยคำพระเจ้าเป็นเรื่องที่ดีแต่ที่ดีไปกว่านั้นคือเราเองนั้นต้องใช้เวลากับพระเจ้าส่วนตัวให้พระเจ้าสอนความจริงกับเราเปิดเผยความจริงกับเราประการที่4เชิญชวนลูกให้ยอมรับความจริงที่ถูกต้องของพระเจ้าตอนนี้พ่อบอกเลยบอกว่าน้องเจ้ากลับมาทุกสิ่งที่เป็นของพ่อก็เป็นของลูกควรจะยินดีกับน้องเพราะน้องเนี่ยเป็นเหมือนตายแล้วได้กลับมานี่คือกำลังสอนพี่ชายคนโตบอกว่าจงมีชัยชนะเหนือความขุ่นเคืองใจซะมีชัยชนะเหนือความชอบธรรมของตนเองที่คิดว่าตนเองชอบทำซะแล้วมาร่วมความแสดงความยินดีความเมตตาของพ่อที่มีต่อลูกทั้งสองคนและความเมตตาที่มีต่อน้องด้วยหลายครั้งเราเองไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เราจึงไม่ค่อยประกาศเราจึงไม่ค่อยพาคนรู้จักพระเจ้าเราจึงไม่ค่อยรู้สึกว่าเป็นเดือดเป็นเนื้อร้อนใจเราจึงรู้สึกว่าไม่เห็นจะต้องอะไรมากมายแต่จริงๆเราไม่รู้เลยว่าคนที่เขาไม่ได้รู้จักพระเจ้าเนี่ยบั้นปลายเขาคือนรกรวมทั้งคนที่เป็นคนใกล้ชิดเราด้วยนี่คือความจริงที่เราจะต้องเข้าใจผมเองก็เข้าใจเรื่องนี้ผมก็ตระหนักเรื่องนี้และเมื่อวานก็ได้นำคนรู้จักพระเจ้าเมื่อวานก็ได้แจกใบปลิวพี่น้องผมไม่ได้ดีกว่าพี่น้องนะครับที่พูดอย่างนี้แต่ผมกำลังหนุนใจและยังกำลังใจพี่น้องว่าเราต้องให้ความสำคัญมากขึ้นกับความจริงของพระเจ้าที่เราจะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าและส่งความเมตตาของพระเจ้าการให้อภัยของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราและมันไม่ได้จบอยู่ชีวิตของเราแต่มันควรจะส่งผ่านไปยังคนที่เขายังไม่ได้รู้จักพระเจ้าในชีวิตของเราเป็นญาติของเราเป็นเพื่อนของเราเป็นหลายๆคนคริสต์มาสนี้จึงเป็นคริสต์มาสที่เราเองจะต้องประกาศเรื่องราวของพระเจ้าให้คนได้ยินมากที่สุดผ่านใบปลิวของเราผ่านคำพูดของเราผ่านสีหน้าแววตาผ่านการจัดงานของเราผ่านสิ่งต่างๆถ้าเราเองจัดงานต่างๆโดยที่เราเองไม่ได้มีคนรู้จักพระเจ้าเลยพี่น้องเราก็จะเพียงตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเราจึงต้องเห็นความสำคัญของการประกาศข่าวประเสริฐและเราเองต้องยึดสิ่งเหล่านี้ส่งผ่านความเมตตาของพระเจ้าการให้อภัยของพระเจ้าให้กับคนอื่นได้รู้จักเหมือนพ่อกำลังสอนพี่ชายคนโตบอกว่า
ลูกควรจะชื่นชมยินดีที่พ่อเองมีใจแบบนี้ที่ใจเองให้อภัยให้โอกาสน้องและให้น้องได้กลับมาแล้วพ่อก็ชื่นชมยินดีและข้าทาสบริวารก็ชื่นชมยินดีลูกก็เป็นคนหนึ่งควรจะอะไรชื่นชมยินดีเพราะว่าเขาตายแล้วแล้วได้มีชีวิตกลับคืนมาเราได้เขากลับคืนมาเราไม่ควรที่จะไปโฟกัสอยู่ที่ความรู้สึกของตนเองหรือความขุ่นเคืองใจแต่ควรจะกลับเข้ามาสู่ความจริงที่แท้จริงของพระเจ้าในการที่จะให้ความสำคัญกับสิ่งที่พระเจ้าให้ความสำคัญนี่คือสิ่งที่ถ้อยคำของพระเจ้ากำลังบอกเรายากอบบทที่2ข้อ13นะครับเพราะว่าการพิพากษาย่อมไม่กรุณาต่อผู้ที่ไม่แสดงความกรุณาแต่ความกรุณาย่อมมีชัยเหนือการพิพากษาความหมายก็คือความเมตตาของพระเจ้าน่ะอยู่เหนือสิ่งที่เรียกว่าเป็นการพิพากษาความเมตตาการให้โอกาสการให้อภัยสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของเราเนี่ยควรจะสำแดงมากกว่าการไปตัดสินคนการไปตัดสินคนตัดสินคนนั้นตัดสินคนนี้ตัดสินคนนั้นพี่น้องเราทุกคนเป็นพระขายของพระเยซูคริสต์เหมือนกันเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นพี่น้องกันในพระเยซูคริสต์พระเจ้ารักเราเหมือนกันไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดพระองค์ทรงรักเราและความรักของพระเจ้านี้ส่งผ่านหัวใจของเราไปยังคนมากมายที่ทั้งรู้จักพระเจ้าและไม่รู้จักพระเจ้าในชีวิตของเราอยากให้เราเองนั้นมีท่าทีเหมือนกับพี่ชายที่ภูมิอกภูมิใจในความชอบธรรมของตนเองจนลืมสิ่งที่เป็นความจริงที่สำคัญไปว่าความรักของพระเจ้าการให้อภัยความเมตตาของพระเจ้านั้นสำคัญกว่าสิ่งเหล่านี้เพราะพระเจ้าเองปรารถนาอยากจะส่งผ่านความรักของพระเจ้าออกไปเหนือชีวิตของเราที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเอเมนไหมครับให้เรามีการได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกัน